ความพิเศษของตัวรถนะครับอยู่ที่สีสันสุดพิเศษนะครับเป็นตัวฉลองครบรอบ30ปีฟรีในส่วนของค่าดำเนินการและฟรีในส่วนของเงินดาวออกรถจบพร้อมขี่อยู่ที่0บาทเท่านั้นนะครับมาแต่งตรงรุ่นจาก0 2จุดชุดฟูบนล่างนะครับตัวรถให้มาเป็นปี๊บหลังอานอลูมิเนียมพร้อมกับแรกยึดตรงรุ่นเดี๋ยวเพื่อนให้ฟังนิดนึงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ channel ของร้านเซลล์บายพระราม2ของเรานะครับซึ่งวันนี้ยังคงอยู่กับผมกันเหมือนเดิมครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านของเรานะครับซึ่งในส่วนของวันนี้จะขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับรถทัวริ่งยักษ์ใหญ่สายรุ่ยของค่าย Honda กันบ้างครับกับเจ้าคันนี้เลย Honda Africa Twin 1000นะครับตัวนี้เป็นโมเดล MT หรือเกียร์ธรรมดาความพิเศษของตัวรถนะครับอยู่ที่สีสันสุดพิเศษนะครับเป็นตัวฉลองครบรอบ30ปีสีไตคัลเลอร์สวยงามมากๆที่สำคัญนะครับตัวรถมาพร้อมกับของแต่งจัดหนักพร้อมออกทริปโปรโมชั่นคันนี้เราใจมากๆเราจัดให้แบบพิเศษฟรีในส่วนของค่าดำเนินการและฟรีในส่วนของเงินดาวออกรถจบพร้อมขี่อยู่ที่0บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าเริ่มต้นในส่วนของอันดับแรกจะเป็นในส่วนของเลขไมล์ตัวรถก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเลขไมล์ตัวรถวิ่งมาอยู่เพียงแค่ 62,000 กิโลครับการันตีไมล์แท้ให้อีกเช่นเคยในส่วนของเครื่องยนต์ตัวรถบอกเลยว่าสมบูรณ์มากๆนะครับของเหลวต่างๆเราเซอร์วิสและเปลี่ยนถ่ายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ไปพร้อมขี่ใช้งานได้เลยมาดูในส่วนของระบบไฟและระโหมดการขับขี่กันบ้างครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับระบบไฟตัวรถติดครบสมบูรณ์ทุกจุดมีโหมดการขับขี่มาให้ครบจบเลือกปรับตามการใช้งานได้เลยและที่สำคัญนะครับในส่วนของ traction control และระบบเบรก ABS สามารถเปิดปิดตามการใช้งานตามความถนัดของแต่ละท่านได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับมาดูในส่วนของสีสันตัวรถกันบ้างอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับเป็นตัวฉลองครบรอบ30ปี Africa Twin สีสันตัวรถเป็นสีพิเศษนะครับสีไตคัลเลอร์สวยเดิมโรงงานทุกจุดนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆตัวรถขับสนุกสูนตรงนะครับเรื่องล้มชนอุบัติเหตุหนักเจ้าคันนี้ไม่มีมาแน่นอนเดี๋ยวเรามาไล่ชมในส่วนของตัวชุดของแต่งกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นอันดับแรกในส่วนของตัวชุดชิลแต่งด้านหน้าก่อนเลยตัวนี้นะครับให้มาเป็นชิลแต่งด้านหน้าสีสโมกของโมโตสกิลตรงรุ่นสำหรับแอฟริกาทวินเสริมความดุดันให้กับตัวรถได้ดีมากๆไล่ลงมาด้านล่างใกล้ๆกันนะครับในส่วนของตัวชุดกาดไฟหน้าตัวนี้ให้มาเป็นกาดไฟหน้าแต่งงานมีเนียมสีดำครับของ SRC ตรงรุ่นนะครับผมตัวนี้สามารถถอดออกได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดเลยไล่มาในส่วนของตัวชุดกาดแฮนด์ซ้ายขวาครับตัวนี้เป็นกาดแฮนด์แต่งตรงรุ่นทรง ADV นะครับตัดลมประทัดได้ดีมากๆและที่สำคัญด้านในเสริมโครงเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกาดแฮนด์ด้วยในส่วนของตัวชุดกระจกมองข้างให้มาเป็นกระจกมองข้างแต่งปรับได้ถึง3จุดขนาดใหญ่นะครับผมมองเห็นชัดเจนที่สำคัญตัวนี้ไม่หลอกตาไม่สั่นด้วยไล่มาดูครับผมในส่วนของตัวชุดแคทบาร์กันบ้างตัวรถนะครับให้มาเป็นแคทบาร์แต่งตรงรุ่นจาก0 2จุดชุดฟูลบนล่างนะครับตัวนี้ยึดโครงแข็งแรงเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวชุดประกับกันล้มให้มา4จุดซ้ายขวา2ฝั่งจบพร้อมรอในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์ติดตั้งเข้ามาให้ครบเรียบร้อยนะครับมีสวิตช์ควบคุมปิดเปิดได้นะครับตัวสปอร์ตไลท์ติดครบสว่างมากๆเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไปไม่ได้แน่นอนสำหรับรถทัวริ่งนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดปี๊บหลังนั่นเองซึ่งเจ้าคันนี้ครับผมตัวรถให้มาเป็นปี๊บหลังอานอลูมิเนียมพร้อมกับแรกยึดตรงรุ่นตัวปี๊บน้ำหนักเบานะครับไม่ปะทะลมไม่ร่อนจนเกินไปในส่วนของตัวยางหน้าหลังของรถคันนี้มาพร้อมกับยางหน้าหลังนะครับดอกเหลือที่พร้อมขี่ใช้งานพร้อมรุยพร้อมออกทริปกันได้เลยในส่วนของตัวท่อให้มาเป็นท่อเดิมโรงงานไม่ผ่านะครับเสียงเงียบๆขึ้นอุทยานได้ท่องเที่ยวในป่าได้นะครับตัวนี้จบหมดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาฟังนะครับในส่วนของเสียงท่อและเสียงเครื่องยนต์กันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้ฟังเสียงกันเลยนะครับผมโอ้โห
งนี้จบๆนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับใครว่าท่อเดิมเสียงไม่แล้วเดี๋ยวเพื่อนให้ฟังนิดนึงครับเราใจกันแน่นอนนะครับผมคันนี้ได้ไปไม่มีผิดหวังตัวรถนะครับจบๆนะครับระบบไฟด้านหน้าติดครบนะครับยางหน้าหลังสวยดอกเหลือๆจานดีสวยนะครับตัวเครื่องนะครับเงียบสมบูรณ์นะครับรอบเดินนิ่งไม่มีสวิงจบๆสวิตให้เรียบร้อยในส่วนของด้านหลังนะครับปี๊บนะครับพร้อมแบกตรงรุ่นนะครับตัวนี้ยึดแข็งแรงจุของได้เยอะมากๆตัวท่อนะครับจบๆเร้าใจจานดิสหลังสวยอีกเช่นกันนะครับแรกยึดขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับรองรับปี๊บหลังด้วยนะครับสามารถมีก็สามารถติดตั้งได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่กันบ้างดีกว่าครับผมตัวรถนะครับสมบูรณ์นะครับในส่วนของ ABS นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดให้ดูนิดนึงตัวนี้นะครับกดค้างไว้เรียบร้อยนะครับปิด ABS ให้เรียบร้อย Traction Control อีกเช่นกันนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดและปิดการทำงานได้นี่ครับปิด Traction ให้เรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของโหมดการขับขี่กันบ้างครับตัวรถนะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับมีโหมดให้เลือกนะครับนี่ครับผมครบคันกันเลยทีเดียวนะครับ traction control และระบบต่างๆนะครับปรับตามระยะนะครับผมเหมือนกันหมดเลยมาดูระบบไฟนิดนึงครับเปิดไฟสปอร์ตไลท์นะครับแต่เป็นแต่ลมนะครับติดตั้งครบไฟผ่าหมากนะครับขึ้นโชว์หน้าปัดเรือนไม้ไปดูด้านหน้ากันนิดนึงครับจบๆนะครับไฟสปอร์ตไลท์สว่างมากครับตัวนี้ก็คือมองเห็นชัดเจนสว่างตาแตกกันไปเลยทีเดียวตัวรถเป็นแบบสปอร์ตนะครับถ้าเป็นไฟต่ำนะครับจะติดแค่ข้างเดียวเดี๋ยวลองเปิดไฟสูงนิดนึงครับตัวนี้นะครับเปิดไฟสูงจะติดครบถึง2ข้างนะครับจบๆครับแก๊สปาสวยโซ่ตะเกอร์นะครับเหลืออีกเยอะเลยทีเดียวลืมแจ้งไปนะครับตัวนี้นะครับมีในส่วนของตัวกระปุกน้ำมันหยอดโซ่ด้วยนะครับตรงรุ่นนะครับปรับตั้งนะครับไหลเยอะไหลน้อยเลือกปรับได้เลยหน้าปัดเรือนไม้นะครับบอกรอบการทำงานปกติเลยทีเดียวจบๆพร้อมเร้าใจครับผมในส่วนของตัวสวิตช์ออฟรันนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยครับผมชมรีวิวตัวรถจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของราคาเปิดจำหน่ายกันบ้างดีกว่าสำหรับเจ้าตัว Honda Africa Twin ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายในราคาเพียงแค่ 299,000 บาทเท่านั้นนะครับหากพี่ๆท่านใดที่ต้องการซื้อสดเรามีส่วนลดพิเศษหลังไมค์ให้แบบจัดหนักจัดเต็มและในส่วนของการจัดไฟแนนซ์นะครับเราฟรีให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินดาวน์ค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์นะครับใช้เงินออกรถจบพร้อมขี่อยู่ที่0บาทเท่านั้นนะครับผมและในส่วนของตารางการผ่อนเริ่มต้นที่48เดือนครับผมเพียงงวดละ 8,427 บาทในส่วนของ60เดือนนะครับตกที่งวดละ 7,357 บาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถกันได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนและเช่นเคยฝากทุกท่านติดตามไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพามาชมกับรถรุ่นอะไรและยังมีโปรโมชั่นพิเศษสุดเร้าใจอะไรมานำเสนอกันอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ